ยาและเวชภัณฑ์กว่า 10,000 ชุดตามโครงการชาวหัดใหญ่1ครัวเรือน1น้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งกลุ่มชมรมคนรักหัดใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านเครือเนชั่นโดยพระเทพวีราพรเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานในการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์เหล่านี้มีราคาชุดละ40บาทโดยผู้จัดงานนำเงินบริจาคจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมการบริจาคไปจัดซื้อใน1ชุดประกอบไปด้วย8รายการคือยาป้องกันโรคฉี่หนูยาแก้ไข้แก้ปวดยาแก้หวัดยาทาฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าผดผื่นคันผงเกลือแร่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำลีและพลาสเตอร์ปิดแผลพลังน้ำใจในครั้งนี้คณะผู้จัดงานตั้งเป้าในการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ถึง 60,000 ชุดซึ่งมาจากจำนวนครัวเรือนของชาวหัดใหญ่1ครัวเรือน1น้ำใจเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ดูแลตนเองหลังน้ำลดจากโรคที่มากับน้ำเราเคยโดนน้ำท่วมหนัก2ครั้งคือปี43กับปี53ก็ปรากฏว่ามีชาวจังหวัดอื่นๆมาช่วยเราทีนี้จังหวัดอื่นเขาน้ำท่วมเราก็ควรจะไปช่วยเขาเพราะว่าหลังจากน้ำลดจะมีโรคโผล่ขึ้นมาเต็มมากเลยเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูเป็นไข้นะครับรวมทั้งเรื่องบาดแผลตามที่เท้าที่เหยียบย่ำน้ำโคลนน้ำสกปรกเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราจัดยานี่ไปช่วยเขามันก็จะเป็นอานิสงส์ที่ให้ชาวบ้านเนี่ยจะได้มียาที่จะดูแลตนเองในเบื้องต้นได้และที่สำคัญที่สุดถ้าเขาสามารถดูแลตนเองได้เขาก็จะไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลที่เราตั้งใจไว้เราก็กะว่าจะมีทั้งหมด 60,000 ชุดตัวเลข 60,000 นี้มาจากจำนวนครัวเรือนของชาวหัดใหญ่ที่มีทั้งหมด 59,600 ครัวเรือนก็ปั่นเป็น 60,000 ครัวเรือนจะคิดว่าถ้าทุกๆครัวเรือน1ครัวเรือน1น้ำใจมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้ก็จะเป็นอานิสงส์กับผู้ประสบภัยอย่างมากเราขอตอบแทนบุญคุณด้วยชุดยาและเวชภัณฑ์ขณะที่ผู้แทนจากเครือเนชั่นบอกว่าเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเอาความหวังดีและความปรารถนาดีของชาวหัดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะยาเป็นสิ่งจำเป็นหลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงคนหัดใหญ่เขาคิดตรงนี้ว่าในเมื่อเราทำอยู่แล้วเราเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเราเนี่ยน่าจะเหมาะที่จะเอาความหวังดีนะฮะความปรารถนาดีของคนหัดใหญ่ที่จะเข้าไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของยาและเวชภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่น้ำลดแล้วหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคบอกว่าเห็นใจคนที่ลำบากเพราะตัวเองก็เคยลำบากมาก่อนหน้านี้แล้วอยากว่าให้ก็ทำใจให้สบายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดให้อยู่สบายไปเลยไม่มีอะไรหรอกคนไทยเราก็เขาช่วยอยู่แล้วคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากนะป้าลำบากเหมือนกันนะบ้านป้านั้นอยู่ดีรถไฟหรอกแต่ว่าป้าก็เห็นใจคุณจนด้วยกันและนี่คืออีกหนึ่งสายทานน้ำใจจากชาวหัดใหญ่สู่ผู้ประสบภัยอย่างไม่ขาดสายดังคำกล่าวที่ว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกันวรพัฒน์โพธิภักดีภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน